ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Fit with Sarah ค่ะสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะง่ายๆวันนี้เราจะพาไปจ็อกกิ้งด้วยกันค่ะเริ่มต้นนะคะวิ่งซอยเท้าอยู่กับที่เลยค่ะเริ่มต้นเช้าๆค่อยๆไต่ระดับฮาร์ทเรทจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆจากนั้นแขนวาดแขน10รอบ2 3 4 5 6หายใจเข้าออกลึกๆจ็อกกิ้งตลอดเวลา7 8 9และ10จากนั้นค่ะส้นเท้าแตะไปที่สะโพกแตะขึ้นมาแบบนี้สำหรับคนที่มีอาการเจ็บเข่าแต่ถ้าไม่เจ็บเข่าเราก็วิ่งจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าดึงส้นเท้าขึ้นไปให้ชนกับสะโพกเยี่ยมค่ะยกส้นเท้าขึ้นมาสูงๆนะคะจ็อกกิ้งอยู่กับที่พื้นที่แคบอยู่ในบ้านห้องนอนทำได้เลยจากนั้นค่ะยกเข่าด้านหน้าสำหรับคนที่มีอาการเจ็บเข่าไม่ต้องวิ่งแรงแค่ยกขาขึ้นช่วยเพิ่มฮาร์ทเรทเลือดสูบฉีดนะคะก็ทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นค่ะอวัยวะทั้งร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรงค่ะพร้อมยังพร้อมเข่าสูงค่ะฮึบเยี่ยมค่ะไปเรื่อยๆเลยจากนั้นกลับมาจ็อกกิ้งเบาๆวนอีกหนึ่งรอบสิบครั้งหนึ่งสองไปฮึบสามสี่ห้ามาหกอัพเจ็ดแปดเยี่ยมค่ะเก้าสุดยอดไปเลยและสิบค่ะแตะส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้คนที่เจ็บเข่าไม่ต้องวิ่งแค่ยกแบบนี้ก็พอแขนสวิงแต่ถ้าไม่ไหวแค่เท้าถ้าเกิดว่าเราไหววิ่งส้นเท้าแตะไปด้านหลังเยี่ยมยอดค่ะจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งยาวสาวมาฮู้หาด้านหน้าใครเจ็บเข่าแล้ววิ่งค่ะใครเจ็บเข่าก็ไม่ต้องวิ่งนะคะสุดยอดมากๆสำหรับวันนี้โอเคค่ะยืดกันสักหน่อยเยี่ยมมากยืดลง3 2และ1สุดยอดค่ะสำหรับวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในอาทิตย์หน้าสุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกันกับครูซาร่าค่ะ